สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565ค่ะได้เงินฟรีๆมีภาษีคืนนะคะถึง 28% จากเงินปันผลค่ะวันนี้คุณป้าเมาจะนำเรื่องราวของการขอภาษีคืนจากเงินปันผลนะคะมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันเป็นการอัปเดตนะคะหลังจากเมื่อปี2020เมื่อวันที่23เมษายนคุณป้าเมาก็ได้ทำคลิปเครดิตภาษีเงินปันผลหุ้นได้เงินคืน 100,000 บาทฟรีๆนะคลิปนี้มีผู้ชมไปแล้ว 15,700 กว่ารายนะคุณป้าเมามั่นใจว่าทั้ง 15,700 กว่ารายที่ได้ชมคลิปนี้ก็น่าจะได้เริ่มต้นที่จะมีการยื่นขอเครดิตคืนภาษีจากเงินปันผลที่เราได้รับมาแล้วเรียบร้อยแล้วปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่3ที่ท่านจะยื่นภาษีกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นคุณป้าเมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะหลังจากที่ท่านฟังคลิปนี้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจยังมีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะก็ในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณป้าเมาก็จะจับมือทุกท่านยื่นขอเครดิตคืนภาษีหุ้นปันผลนะคะมีการสาธิตกันสดๆจากมีการยื่นภาษีจริงๆเลยนะคะก็เข้าไปเป็นเพื่อนทางไลน์กับคุณประเมาแล้วก็แค่พิมพ์คำว่า tax ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ท่านเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกๆวันพุธค่ะจะมีการอ่านค่าทางเทคนิคของอินดิเคเตอร์ในกราฟแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์หุ้นตามคำขอวิเคราะห์หุ้นในดวงใจของทุกท่านทุกๆวันพุธอย่าลืมนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ก็จะมีการจับมือเปิดกราฟสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเปิดกราฟของ eFinance มาก่อนเลยนะคะวันศุกร์ที่11นี้ห้ามพลาดนอกนั้นก็เป็นหัวข้อต่างๆท่านลองเข้าไปดูว่าท่านสนใจหัวข้อไหนก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะคะก่อนอื่นก็ต้องเป็นเพื่อนทาง LINE กับคุณประเมานะคะด้วยการพิมพ์เครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าคุณป้าเมาใน LINE Official Account นะคะแล้วก็เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านก็จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียนต่างๆนะคะหรือถ้ารายละเอียดยังไม่ครบถ้วนเพียงพอนะท่านอาจจะพิมพ์เพิ่มคำว่าเช่นเรียนกราฟฟรี2นะคะก็จะได้รายละเอียดของการเรียนกราฟฟรีการลงทะเบียนไม่ต้องพิมพ์คำอื่นนะพิมพ์แต่คำที่ไฮไลท์สีแดงอย่างเดียวทีละครั้งนะคะพิมพ์เสร็จแล้วมีรายละเอียดขึ้นมาก็อยากจะได้ตารางเรียนของเดือนกุมภาพันธ์แบบเมื่อสักครู่นี้ก็พิมพ์คำว่า FEB เป็นตัวย่อของเดือน February หรือกุมภาพันธ์นั่นเองหรือจะพิมพ์คำว่า Package ก็จะมี Package Promotion ต่างๆในราคาที่สุดคุ้มนะคะหรือพิมพ์คำว่าอัปเดตทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะได้ข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนั่นเองนะคะทีนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64นะคะคือเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่8เมษายนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราสามารถยื่นออนไลน์เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะแต่ว่านั่นคือออนไลน์แต่ถ้าเป็นการยื่นแบบฟอร์มนะก็คงเป็นวันที่31มีนาคมนะแต่ว่าในปี2020ในปีที่เกิดวิกฤตเนี่ยตอนนั้นทางภาครัฐนะก็ได้เขาเรียกว่าได้ยืดระยะเวลาของการยื่นออกไปนะเดิมเนี่ยจากเมษาก็ยืดออกไปเป็นมิถุนาแล้วก็ยังต่อไปถึงสิงหาคมนะในปี2021ที่ผ่านมาถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดก็มีการยืดเวลาออกไปด้วยเช่นกันจนถึงกลางปีแต่ปีนี้นะปัจจุบันนี้ก็คงกำหนดไว้ที่วันที่8เมษายนเป็นวันเดดไลน์ที่ท่านจะต้องยื่นภาษีมิฉะนั้นแล้วก็คงจะมีเรื่องของค่าปรับอะไรต่าง
แต่ค่าปรับก็มีไม่เยอะมากคือการยื่นภาษีเร็วเนี่ยส่วนมากคนที่รู้ตัวว่าจะได้คืนภาษีก็จะยื่นเร็วมากๆต้นปีปุ๊บยื่นเลยแต่ท่านที่จะต้องมีการชำระภาษีเพิ่มเนี่ยก็อาจจะไปยื่นวันท้ายๆจะได้แบบไม่ต้องรีบเสียภาษีเพิ่มนั่นเองนะคะก็เอาตามที่ท่านสะดวกกันนะคะก็เข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะหน้าแรกก็จะเจอหน้านี้เราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะยื่นออนไลน์หรือจะคลิกล่างก็ได้ยื่นแบบทุกประเภทนะคะทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่าเราต้องมีเงินได้สักเท่าไหร่จึงจะต้องเสียภาษีนะคะก็เป็นเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบ่งเป็นสำหรับคนโสดแล้วก็คนที่สมรสแล้วนะคะสำหรับคนโสดค่ะถ้าเป็นเงินเดือนเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ย10,000 บาทขั้นต่ำนะคะหรือทั้งปีรวมเป็น 120,000 บาทนี่จะต้องยื่นแบบฟอร์มเพื่อที่จะให้มีการประเมินภาษีแต่ว่าถ้า102นี่ดูเหมือนจะได้ลดไม่มีการคำนวณภาษีนั่นเองนะคะได้รับการยกเว้นประมาณนั้นแล้วก็จะมีเงินได้ประเภทอื่นนะคะสมมติว่าเราได้เป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าเรามีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาทเนี่ยก็1ปีก็จะได้ 60,000 บาทอันนี้ก็ต้องยื่นทั้งที่ถึงแม้ว่าจะมีการยกเว้นการคำนวณการชำระภาษีก็ต้องมีการยื่นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับคนที่สมรสแล้วนะคะเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยถ้าสมรสมีคู่สมรส18,333 บาทหรือคิดเป็นต่อปี 202,000 เนี่ยก็ต้องยื่นหรือถ้าเป็นเงินประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 10,000 บาทหรือรวมทั้งปี 120,000 บาทก็ต้องยื่นด้วยเช่นกันค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะมาตรา40วงเล็บ1เนี่ยก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสบำเหน็จบำนาญต่างๆนะท่านที่มีรายได้จากกลุ่มนี้จะต้องยื่นกลุ่มที่2คือมาตรา40วงเล็บ2ก็คือค่าจ้างทำของค่าธรรมเนียมค่าในหน้าเบี้ยประชุมก็ต้องยื่นมาตราที่40วงเล็บ3ค่าแห่งกู๊ดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์คำพิพากษาของศาลก็ต้องยื่นแล้วก็มาตรา40วงเล็บ4นะฮะดอกเบี้ยเงินปันผลเครดิตภาษีเงินปันผลซึ่งเป็นรายได้เรื่องของเงินปันผลที่คุณประเมาเน้นย้ำในคลิปนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาตรา40วงเล็บ5ก็คือการให้เช่าทรัพย์สินการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินต่างๆนี่ก็ต้องยื่นมาตรา40วงเล็บ6ก็คือวิชาชีพอิสระคือกฎหมายการประกอบโรคศิลปะวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีประณีตศิลปกรรมนะครับมาตรา40วงเล็บ7นะคะการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือนะคะมาตรา40วงเล็บ8เงินได้อื่นๆนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7นั่นเองรายได้ต่างๆเหล่านี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะแล้วก็มีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะแบบแรกนี่ก็คือเป็นการคำนวณภาษีนะเป็นการยื่นภาษีของผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรที่มีรายได้เกิน 60,000 บาทตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนของปีภาษีที่มีเงินได้นะจะต้องยื่นแบบพ.ง.ด.94ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายนของปีภาษีที่มีเงินได้และภาษีที่ชำระแล้วนะในช่วงที่ยื่นเนี่ยจะนำไปหักออกจากภาษีที่ต้องชำระตามแบบพ.ง.ด.90คืออันนี้ได้นั่นเองนะครับพ.ง.ด.90ก็รายได้ทั่วไปที่อยู่ในมาตรา40นะคะวงเล็บ1ถึงวงเล็บ8แล้วแต่กรณีนะคะก็เช่นกัน
เป็นรายได้ตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมของปีภาษีที่มีเงินได้นะยื่นแบบพงด.ตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมของปีภาษีถัดไปอันนี้คือปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นพงด.94นะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ5 6 7แล้วก็8เนี่ยจะต้องยื่นครึ่งปีด้วยค่ะก็ลองไปศึกษากันดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าท่านเข้าข่ายอยู่ในผู้ที่มีเงินได้ตามมาตราไหนนั่นเองนะคะทีนี้แต่ละมาตรานะแต่ละรายได้ที่เป็นเงินได้พึงประเมินเนี่ยจะมีการหักค่าใช้จ่ายค่ะเช่นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ1และ2เนี่ยจะมีการหักค่าใช้จ่ายร้อยละ50ของเงินได้แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทแต่ละเงินได้พึงประเมินเนี่ยก็จะมีรายการหักค่าใช้จ่ายนะคะรายละเอียดเนี่ยคุณประเมาคงไม่ยังไม่เจาะลึกในรายละเอียดตอนนี้นะคะแต่ว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ4เนี่ยคือดอกเบี้ยแล้วก็เงินปันผลที่เราจะเน้นย้ำกันในคลิปนี้นั่นเองนะจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายค่ะเพราะเหมือนมันไม่เหมือนกับการรายได้ที่ได้มาด้วยการออกแรงไปทำงานหาเงินหารายได้แต่ว่ารายได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ4นี่เป็นเงินดอกเบี้ยเงินปันผลที่เรานอนหลับอยู่เราก็ได้เงินปันผลเข้ามานะไม่ต้องออกแรงไปทำงานหาเงินมาอยู่ๆก็ได้มาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนั่นเองนะเช่นเดียวกับเงินได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ6 7 8ก็จะมีเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายที่ทางกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ให้ว่าแต่ละประเภทเนี่ยจะสามารถหักค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะท่านก็ลองไปศึกษาดูนะคะทีนี้มาดูวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะก็คือสูตรการคำนวณหาเงินได้สุทธิถ้าเงินได้สุทธิก็คือเงินที่จะต้องนำมาประเมินภาษีนั่นเองนะเงินได้สุทธิเนี่ยจะเท่ากับเงินได้หรือรายได้ที่เราได้มานะคะหักด้วยค่าใช้จ่ายอย่างเมื่อกี้เงินตรงนี้เงินได้พึงประเมินต่างๆแล้วหักด้วยค่าใช้จ่ายออกไปแล้วแล้วก็หักค่าลดหย่อนก็จะเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็สูตรการคำนวณหาภาษีจากเงินได้สุทธิเนี่ยภาษีที่ต้องจ่ายนะก็คือเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตราภาษีนั่นเองแล้วก็อัตราภาษีคือนี่ค่ะวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นตอนที่1คือคิดอัตราภาษีแบบขั้นบันไดนะเช่นเงินได้สุทธิระหว่าง1บาทถึง 150,000 บาทเนี่ยอัตราภาษีได้รับการยกเว้นงั้นถ้าท่านมีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาทท่านได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะแต่ว่าถ้าท่านมีรายได้ตั้งแต่ 120,000ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะ 120,000 ก็ต้องยื่นแต่ยื่นแล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ก็ต้องยื่นเป็นกฎหมายนั่นเองหรือว่าท่านที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไปก็ต้องยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษีนะคะหรือในกรณีที่ท่านมีรายได้ถึง 300,000 บาทยื่นแต่ว่าต้องมีการจ่ายภาษี 5% 5% จาก 150,000 แรกเนี่ยยกเว้นใช่ไหมคะอีก150,000หลังเนี่ยก็ต้องชำระ 5% ก็ประมาณ 7,500 บาทแต่ว่านี่คือในกรณีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่ามีรายได้จากอื่นๆแต่ถ้าเป็นรายได้จากเงินปันผลเนี่ยมันจะมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันไปนะซึ่งในคลิปนี้คุณประเมาคงไม่ได้เจาะลึกนะก็คงจะไปเจาะลึกแล้วก็คำนวณให้ท่านเห็นภาพชัดเจนในไลฟ์สดผ่านซูมในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ซึ่งจะมีเวลาเยอะหน่อยก็จะเจาะลึกในรายละเอียดให้ท่านเห็นภาพชัดเจนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคร่าวๆนะคะว่าการคำนวณเพดานแต่ละขั้นแล้วก็อัตราภาษีสูงสุดของแต่ละขั้นเช่นถ้าสมมติว่าท่านมีเงินได้สุทธิ0ถึง 150,000 บาทเนี่ยเพดานของแต่ละขั้นเช่น 150,000 อัตราภาษี 5% นะคะแต่ว่าภาษีสูงสุดของขั้นก็คือยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าถ้าท่านมีรายได้เก
เกิน 150,000 นะคะส่วนที่เกินมาเนี่ยจะต้องชำระ 5% แต่ถ้าเกินมาถึง 150,000 ก็ขั้นต่ำขั้นสูงสุดจะต้องชำระ 150,000 แล้วก็ตามเพดานของแต่ละขั้นไปนั่นเองนะคะก็สูงสุดเนี่ยก็ถ้าท่านมีรายได้ประมาณ5ล้านบาทเนี่ยท่านสูงสุดท่านจะต้องเสียภาษีประมาณ 1.265 ล้านบาทนะแต่ว่าถ้ารายได้มากกว่า5ล้านบาทขึ้นไปนะคะก็เพดานของแต่ละขั้นตรงนี้ไม่จำกัดแต่ว่าอัตราภาษี 35% ภาษีสูงสุดของขั้นก็ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับว่าท่านมีส่วนลดหย่อนแค่ไหนนะคะหน้านี้คุณป้าเม่าขอขอบคุณ theinsurethink.com นะที่ทำตารางนี้ให้เราดูกันได้ง่ายๆนั่นเองค่ะทีนี้วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อกี้เป็นแบบขั้นบันไดขั้นตอนที่2คิดแบบเหมาๆนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยคิดแบบเปรียบเทียบและสรุปซึ่ง2ขั้นนี้เนี่ยคุณป้าเม่าก็คงยังไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวค่ะคือพอเรามีรายได้ปุ๊บนะคะสมมติว่าถ้าเรามีรายได้ต่ำกว่า150,000เนี่ยค่าลดหย่อนแทบจะไม่มีประโยชน์ในเรื่องของถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่ว่าถ้าเรามีรายได้มากกว่า150,000เนี่ยค่าลดหย่อนต่างเหล่านี้มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญมากๆนะจะทำให้เงินได้สุทธิพึงประเมินที่เราจะนำไปคำนวณภาษีเนี่ยน้อยลงลดลงแล้วเราจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะคะมาดูค่าลดหย่อนนะมีค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 ในอดีตเนี่ย 30,000มา2ปีนี้รู้สึกทางภาครัฐก็เพิ่มให้เป็น 60,000 แล้วก็มีค่าลดหย่อนคู่สมรสค่าฝากครรภ์และครอบบุตรค่าบุตรในอดีตก็ 30,000 แต่ว่าตั้งแต่ปีบุตรที่เกิดบุตรคนที่2เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่ปี2561ก็จะได้ค่าลดหย่อน 60,000 บาทนะฮะก็มีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาค่าอุปการะผู้พิการแล้วก็ทุพพลภาพด้วยเช่นกันนะมีค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันและการลงทุนนะมีประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสังคมประกันสุขภาพของบิดามารดาก็ทางขวามือเป็นจำนวนลดหย่อนที่เราสามารถลดหย่อนได้อันนี้คุณป้าเม่าก็คงยังไม่ได้เจาะในรายละเอียดท่านก็ลองดูกันนะคะมีค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันแล้วก็การลงทุนด้วยมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเช่น RMF มีกองทุนรวมเพื่อการออม SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD Provident Fund นะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติกอช.แล้วก็ประกันชีวิตแบบบำนาญก็จะได้ลดหย่อนนะตามขวามือตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีค่าลดหย่อนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 100,000 บาทด้วยเช่นกันนะคะมีค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาคนะคะบริจาคทั่วไปตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนไม่การมีบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาพัฒนาประโยชน์สาธารณะและโรงพยาบาลภาครัฐนะจะได้2เท่าเลยทีเดียวลดหย่อนได้2เท่าของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% แล้วก็การบริจาคให้พรรคการเมืองก็ไม่เกิน 10,000 บาทที่มีรายชื่อองค์กรที่บริจาคแล้วลดหย่อนได้2เท่าเลยนะปกติเช่นเราบริจาค 1,000 บาทก็จะได้ลดหย่อน 2,000 บาทนั่นเองนะคะก็ประกอบด้วยสถานศึกษาโรงพยาบาลรัฐหน่วยงานด้านกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็กสถาบันสถานพักฟื้นบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูเด็กกองทุนยุติธรรมเงินบริจาคเพื่อคนพิการเพื่อการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะแล้วก็สภากาชาตินะอ๋อหน้าเมื่อกี้นี่ขอขอบคุณหน้านี้จากฟิโนมิน่านะคะแล้วก็
เวลาที่เราบริจาคเนี่ยเรานอกจากบริจาคในองค์กรการกุศลต่างๆแล้วเนี่ยยังมีการบริจาคแบบที่เขาเรียกว่า e-donation นะซึ่งพอบริจาคแล้วเราไม่ต้องเก็บเอกสารไว้เลยค่ะเราสามารถตรวจสอบเงินบริจาคได้อย่างปี64ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของเป็น e-donation ของคุณป้อมอันนี้เป็นของคุณป้อมเอาเองนะคะก็มีการบริจาค e-donation ตอนแรกคุณป้อมเอาไม่ทราบตรงนี้นะไม่ทราบมาก่อนเพิ่งจะทราบเดี๋ยวนี้เองหลังจากที่มีการบริจาคในปีนี้ในปี65นะคะแต่นี่พอย้อนกลับไปดูอ่ะปี64เราก็มีนอกเหนือจากที่บริจาคแบบที่จะมีใบเสร็จแล้วก็ต้องตามขอใบเสร็จนะแต่ว่าพอมีการบริจาคแบบ e-document e-donation เนี่ยไม่ต้องเก็บเอกสารเลยปรากฏว่ามีค้างอยู่ในระบบซึ่งสามารถตรวจสอบได้บริจาคไปแล้ว 2,097 บาทเห็นไหมบริจาคในปี64นะครั้งแรกเนี่ยเดือน4เมษายนบริจาค99บาทนะฮะต่อมาเดือน10บริจาค999เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา999แล้วก็มีบริจาคส่วนตัวในองค์กรการกุศลอื่นๆที่ต้องใช้ใบเสร็จแต่ไม่ได้เป็น e-document อีกหลายๆรายการก็คงนำมารวมเพื่อที่จะยื่นภาษีตอนนี้ส่วนตัวคุณป้าเม่ายังไม่ได้ยื่นเพราะว่าเตรียมเอาไว้เผื่อว่าในคลาสที่มีการสาธิตให้ดูเนี่ยก็จะได้นำมาสาธิตก็คุณป้าเม่าตอนนี้มีหลายๆคนรวมทั้งของลูกๆที่ยังเป็นนักศึกษากันอยู่นะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้แต่มีเงินปันผลก็จะเอามายื่นแล้วก็เดี๋ยวสาธิตให้ในห้องเรียนไลฟ์สดผ่านซูมในเรื่องของการยื่นขอเครดิตคืนภาษีโดยเฉพาะในวันที่วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนั่นเองค่ะแล้วก็ในปีนี้ค่ะตั้งแต่ที่คุณป้าเม่ามีการทำเรียนผ่านซูมนะคะไลฟ์สดผ่านซูมตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นมาก็มีการบริจาคเงินทุกๆครั้งที่มีการไลฟ์สดผ่านซูมก็จะจัดสรรเงินที่ทุกท่านลงทะเบียนกันเข้ามา999นะก็บริจาคให้กับองค์กรการกุศลอย่างล่าสุดครั้งที่13เนี่ยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคุณป้ามอก็บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญานะฮะตอนนั้นบันทึกเอาไว้ว่าร่วมบริจาคโดยคุณป้าเม่าและผู้เข้าเรียนอ่านค่า RSI และวิเคราะห์หุ้นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีการไลฟ์สดผ่านซูมมาแล้ว13ครั้งไม่รวมครั้งแรกเมื่อวันที่18ธันวาคม64ซึ่งเป็นการไลฟ์สดผ่านซูมเรื่องของกราฟเทคนิคไม่มีค่าลงทะเบียนคือฟรีนะตอนนั้นมีผู้ลงทะเบียนเข้ามา900กว่าท่านนะแต่ว่ารับได้เพียง100ท่านแต่ว่าครั้งแรกนั้นไม่ได้มีการบริจาคเพราะว่าเป็นการลงทะเบียนฟรีแต่หลังจากนั้นมีการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายท่านละ499ต่อหัวข้อทุกๆครั้งที่คุณประเม่ามีการไลฟ์สดผ่านซูมก็จะจัดสรรเงิน999ทุกครั้งไม่ว่าจะมีลงทะเบียนกันมามากหรือน้อย1ท่านก็บริจาค999กี่ท่านก็บริจาค999ก็บริจาคมาแล้ว13ครั้งคิดเป็นเงิน 12,987 บาทค่ะนี่เป็นรายการบริจาคทั้งหมดในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมมาถึงตอนนี้วันที่ล่าสุดคือวันที่2กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยววันที่6ที่มีการเรียนเรื่องของการเครดิตคืนภาษีของเงินปันผลก็คงจะมีการบริจาคอีก999บาทเป็นครั้งที่14นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยถ้าไปตรวจสอบในระบบของกรมสรรพากรดูก็มีการบันทึกที่คุณป้าเม่าบริจาคครั้งละ999ในนามคุณป้าเม่าแล้วก็ทุกท่านที่เข้าร่วมเรียนกันในห้องเรียนไลฟ์สดผ่านซูมนะคะจะสังเกตเห็นว่าบริจาคไป13ครั้งแต่มีบันทึกเพียง5ครั้งนั่นเป็นเพราะว่า8ครั้งแรกเนี่ยคุณป้าเม่าไม่ได้บริจาคผ่าน e-donation ก็บริจาคผ่านองค์กรการกุศลโดยการโอนเงินสดทางออนไลน์ไปแต่ว่าไม่ได้ผ่านระบบของ
ของกรมสรรพากรซึ่งในชั้นเรียนเดี๋ยวคุณประเมาจะนำรายละเอียดตรงนี้มาให้ทุกท่านดูว่าจะโอนอย่างไรถึงจะมีบันทึกในกรมสรรพากรแล้วก็ทำให้เราสามารถได้คืนภาษีหลายๆรายการนี่คืน2เท่าเช่นบริจาค999ใช่ไหมฮะก็จะได้คืนถึง 1,998 บาทมาลดหย่อนภาษีได้นั่นเองนะคะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคุณประเมาคาดว่าจะบริจาคเงินได้น่าจะหลายหมื่นอาจจะถึงแสนก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณประเมามีการจัดเรียนนะคะไลฟ์สดผ่านซูมบ่อยแล้วก็ถี่แค่ไหนแต่ว่าไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียนค่ะเพราะว่านโยบายของคุณประเมาที่ประกาศนะให้ทุกท่านทราบมาตลอดก็คือถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนนะคะในแต่ละหัวข้อลงทะเบียนมา1ท่าน499คุณประเมาก็จะบริจาค999นั่นเองนะสำหรับองค์กรการกุศลต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็วิธียื่นแบบพงด90หรือ91เนี่ยพร้อมการอัปโหลดข้อมูลเครดิตภาษีจากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ที่ SD ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์นะคะก็จะมีวิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลว่าเราจะได้คืนเท่าไหร่แต่จริงๆเราไม่ต้องคำนวณเองค่ะจริงๆถ้าสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีตัวเลขให้เราอัตโนมัติขึ้นมาแล้วคำนวณเสร็จเรียบร้อยเลยซึ่งในห้องเรียนไลฟ์สดผ่านซูมในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์เนี่ยคุณประเมาก็จะมีการเปิดนะฮะเปิดให้ดูเลยว่าเวลาที่เราสมัครแล้วเนี่ยจะมีการบันทึกเงินปันผลอย่างไรแล้วเราสามารถเห็นได้เลยว่าเราจะได้คืนภาษีเท่าไหร่คร่าวๆนะฮะทีนี้วิธีการคำนวณเนี่ยถ้าเรายังไม่ทราบก็ง่ายๆสมมติว่าเราได้รับเงินปันผลก่อนหักภาษีนะที่จ่าย 10% นะคะ100หนึ่งเนี่ยก็นำ100มาคูณด้วยอัตราภาษีที่บริษัทจ่ายบริษัทคือบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเราก็จะจ่ายเงินภาษีนิติบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ปีแล้วแต่บริษัทว่าเขาจ่ายเงินจากกำไรสุทธิปีปัจจุบันหรือว่าเอากำไรสะสมในอดีตซึ่งน่าจะมีการจ่ายภาษีนิติบุคคลเนี่ยสูงบางที่เนี่ยในบางปีเนี่ย 30% 25% 22% ซึ่งตรงนี้ถ้ายิ่งมากเนี่ยเราจะได้คืนภาษีเยอะนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้า20เป็นปกติในปัจจุบันนี้เนี่ยหรือว่าเป็นการนำเงินปันผลที่ได้มาจากกำไรสุทธิปีล่าสุดมาเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 20% ก็จะได้คิดเป็นเครดิตภาษีที่เราจะได้คืนในการยื่นขอคืนภาษีของเงินปันผลก็จะได้ประมาณ 25% นั่นเองบวกลบค่ะบางปีก็ถ้าบริษัทไหนที่เราไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีการจ่ายภาษีเลยเราก็อาจจะได้น้อยนะฮะได้น้อยกว่านี้ได้น้อยกว่า25หรือว่าเขานำกำไรสะสมมานะฮะเราก็จะได้มากกว่า25ถึง30 35ก็มีความเป็นไปได้ค่ะทีนี้สมัครเป็นสมาชิก Investor Portal ช่วยให้การยื่นเครดิตภาษีออนไลน์ทำได้แบบสะดวกขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวในชั้นเรียนในวันที่6กุมภาพันธ์วันอาทิตย์นี้คุณประเมาก็คงเจาะลึกในรายละเอียดคร่าวๆท่านก็ลองไปศึกษากันดูนะคะแล้วก็พอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราสามารถที่จะนะคะดาวน์โหลดไฟล์ยื่นภาษีนะคะเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปในเว็บของกรมสรรพากรได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็จะสามารถทราบข้อมูลทันทีว่าเราจะได้คืนภาษีเท่าไหร่แล้วก็ปีนี้ค่ะส่วนตัวของคุณประเมาเองยังไม่ได้ยื่นแต่นี้คุณประเมายื่นให้เพื่อนท่านหนึ่งนะคะก็ยื่นไปเมื่อวันที่27มกราคมวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์ที่ผ่านมาจะได้คืนเงินถึง 99,000 กว่าบาทค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็เป็นคนที่มีพอร์ตหุ้นสูงเลยทีเดียวได้เงินปันผลเยอะก็จะได้เครดิตคืนภาษีเยอะด้วยเช่นกันแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหม่ได้เงินปันผลมาหลักร้อยหลักพันแล้วจะยื่นภาษีคืนได้ไหมคะได้ค่ะ1 บาทก็ขอคืนได้
นะคะในชั้นเรียนนี้คุณประเมาจะเจาะลึกทุกรายละเอียดตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะก็เมื่อกี้ของเพื่อนก็ยื่นแบบสำเร็จแล้วเมื่อวันที่27วันศุกร์เวลา 16:26 นะหลังเลิกงานแล้วนะคะวันศุกร์หลังจากที่สำนักงานอะไรก็ปิดทำการแล้วก็อันนี้ได้คืน 99,000 บาทนะคะก็พอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถสอบถามการคืนภาษีได้คุณประเมาก็คลิกเพื่อไปตรวจสอบดูนะคะซึ่งการกรณียื่นแบบกระดาษเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากที่ยื่นแบบไปแล้ว1วันแต่ถ้าออนไลน์นี่สามารถตรวจสอบได้เลยวันนั้นยื่นวันศุกร์ที่27เวลา 16:26 คุณประเมาตรวจสอบครั้งแรกวันอาทิตย์ที่30นะคะเวลาเที่ยง15นาทีก็ปรากฏว่าตอนเที่ยง15นาทีเนี่ยเอกสารเนี่ยนี่คือวันที่เรายื่นนะคะแล้วก็ผ่านขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนพิจารณาคืนภาษีตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะแล้วล่าสุดก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ตอน17:45 นาฬิกาเนี่ยคุณประเมาก็มีการเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งก็ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาคืนภาษีนะคะอยู่สถานะคือการสอบถามข้อมูลอยู่ระหว่างดำเนินการหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่นั่นเองนะคะก็ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็ไม่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะเข้าสู่ขั้นส่งคืนภาษีแล้วก็ได้รับเงินคืนภาษีในที่สุดแล้วก็ระหว่างทางมีรายละเอียดอย่างไรคุณประเมามีประสบการณ์อย่างไรก็คงจะเล่าให้ฟังในชั้นเรียนในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะก็สุดท้ายก็คือฮูเร่ได้เงินคืนฟรีๆจากเครดิตภาษีนะก็ประมาณ 25-35% ตัวเลขกลางๆก็น่าจะ 28% ประมาณนั้นนั่นเองนะทีนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบฐานภาษีของเราว่าพอเรามีฐานภาษีระดับนี้เนี่ยเราควรที่จะเลือกทางไหนดียื่นหรือไม่ยื่นอย่างไรในชั้นเรียนเดี๋ยวคุณประเมาจะมีการทดลองทำเป็นสาธิตให้ดูว่าถ้าเราเลือกที่จะยื่นตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างนี้เราเลือกที่จะไม่ยื่นตัวเลขจะออกมาเป็นแบบไหนให้เราดูเปรียบเทียบได้ชัดเจนนั่นเองนะคะก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่6จับมือยื่นเครดิตภาษีหุ้นปันผลพิมพ์แท็กซ์หลังจากที่เป็นเพื่อนทาง LINE Official กับคุณประเมาแล้วนะคะก็จะมีการสาธิตแบบเจาะลึกในรายละเอียดเลยทีเดียวนะคะก็อย่าพลาดแล้วก็อย่ามองข้ามความสำคัญของการยื่นภาษีนะมีความสำคัญแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาก่อนคุณป้าเมาลงทุนมา10กว่าปีแต่ว่าในหลายๆปีแรกนี่คุณป้าเมาก็เหมือนกับพวกเราไม่สนใจไม่ใส่ใจแล้วก็ละเลยทำให้เสียหายจากเครดิตคืนภาษีนับหมื่นนับแสนไปเรียบร้อยแล้วในช่วงแรกๆนะคือไม่ทราบไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญนั่นเองนะคะก็การไลฟ์สดผ่านซูมนะแต่ละครั้งก็จะมีค่าลงทะเบียน499บาทแต่ว่าคุณป้าเมาก็จะมีแพ็กเกจพิเศษนะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแบบ VIP เช่น VIP 99999เนี่ยก็คือ 9,949 ก็คือการลงทะเบียนแบบเบสิกทุกๆครั้งเนี่ยที่มีข้อมูลต่างๆในการเรียนนะหัวข้อต่างๆเนี่ยจะลงทะเบียนได้ถึง25ครั้งจากราคา20ครั้งเท่ากับได้แถมฟรีถึง5ครั้งเลยทีเดียวส่วนที่เคยประชาสัมพันธ์เรื่องของ private สอนส่วนตัวนี่ตอนนี้ขออนุญาตปิดรับสมัครเพราะว่ามีสมัครมาแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณประเมาไม่มีเวลาที่จะรับเพิ่มนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะก็มีการลงทะเบียนฟรีเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานครั้งที่2ตอนนี้กำหนดวันที่5พฤษภาคม2565นะคะก็เป็นเพื่อนกันทาง LINE แล้วก็พิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรี2หรือฟรีกราฟ2พิมพ์ติดกันนะเพื่อจะทราบรายละเอียดการลงทะเบียนแต่ว่าเงื่อนไขที่ละเอียดที่แน่นอนนะคะคุณประเมาคง
จัดให้ได้ประมาณหลังสงกรานต์จึงจะมีเงื่อนไขที่ภาษาอังกฤษ finalize ก็คือก็คือเป็นเงื่อนไขสุดท้ายแล้วกันนะคะประมาณหลังสงกรานต์นั่นเองนะคะก็เป็นเพื่อนทาง LINE official account กับคุณป้าเมาได้นะพิมพ์เป็นหมายแอดคุณป้าเมานะคะก็จะได้รับข้อมูลต่างๆนั่นเองหรือว่าทุกครั้งก็พิมพ์ตามข้อความสีแดงนี้พิมพ์ครั้งละข้อความนะพิมพ์แล้วก็ส่งรับข้อความพิมพ์แล้วก็ส่งแล้วก็รับข้อความนั่นเองค่ะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคุณป้าเมามีช่องYouTube อีกช่องหนึ่งชื่อคุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตตอนนี้เมื่อเช้านี้นะคะมีทำคลิปเพิ่มเรื่องการให้อภัยเป็นการคืนความสุขให้ทุกครอบครัวนะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆนะการให้อภัย forgiveness นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆท่านลองไปฟังกันดูนะคุณป้าเมาเชื่อว่าจะทำให้ใจของท่านเนี่ยอ่อนลงสมมติว่าท่าน อาจจะหงุดหงิดกดเครื่องใครแล้วก็ไม่อยากจะให้อภัยแต่ว่าฟังบทความนี้คุณป้าเมาเชื่อว่าท่านใจของท่านจะอ่อนลงจะยอมให้อภัยแล้วก็จะนำความสุขมาให้กับทุกท่านแล้วก็ทุกๆครอบครัวนะตอนนี้ก็มีคลิปแล้ว4คลิปค่ะคลิปแรกและแล้วก็เหลือมึงกับกูไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิตแล้วก็50ข้อคิดชีวิตเป็นสุขนะอย่าลืมติดตามนะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด Subscribe Like Share ช่องคุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตแล้วก็ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นช่องนี้นั่นเองนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้นะเริ่มต้น 15,900 บาทตอนนี้มีฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้นะมีบริการผ่อน 0% 3เดือนนะประกันคอยน์มอเตอร์10ปีแล้วก็แผงวงจรและอุปกรณ์1ปีด้วยค่ะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Lockboy นะคะมีกรอบประตูดิจิตอลด้วยแล้วก็หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มีไลน์เป็นไลน์ official จะมีเครื่องหมายแอดเสมอแล้วก็พิมพ์คำว่า Lockboy Thailand เพื่อที่จะเป็นเพื่อนในไลน์กับ Lockboy แล้วก็เพื่อสอบถามรายละเอียดทางไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนท่านที่ลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่6เรื่องของการเครดิตคืนภาษีนะก็พบกันในวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะแล้วก็ท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ลองพิจารณาดูพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ